พบกับผมต่อช่วงที่2ครับของทันและนักเที่ยวสุดขีดไปที่พระประแดงครับเมืองพระประแดงยินต้อนรับถิ่นสาวงามเมืองมอญนามนครเกิดขันเทศบาลเมืองพระประแดงครับเมืองข้ามทูพระประแดงฟาร์มซีนี่ครับแล้วประตูเมืองประตูเมืองพระประแดงใช่จะมีสองอันนี้เนาะต้องใช้ปากเกล็ดเลยนะปากเกล็ดก็มีอะไรนี่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็จะมีปืนใหญ่ใช่ไหมครับสองฝั่งเลยนะวันนี้ก็มีเหมือนกันนะปืนใหญ่ใช่ครับผมอาจจะเดินลอดตุ้มด้วยกันครับตุ้มก็มีคำว่าเมืองนครเกินขันและมีรูปหงส์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของมอญนะครับซึ่งพอเราลอดทุ้มเข้ามานะฝั่งนี้ก็จะเห็นเขาว่าเมืองพระประแดงมันจะสลับด้านกันและเปลี่ยนแล้วคนละชื่อครับมาด้านนี้ครับจะมีสมาคมพระประแดงสงเคราะห์นะครับก็เป็นคนจีนน้อยง่ายนี่เป็นพระประแดงนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมจำไม่ทีแล้วเกิดชัวร์นะแล้วก็ตรงข้ามจะมีวัดพระยาปราบปัจจามิตรนะครับโอเคก็คือจะตรงกับถนนนครเขื่อนขันวัดพญาปราบปัจจามิตรนะครับก็ดูกันสั้นๆ นะไม่เน้นมากนะครับวันนี้จะเน้นความร่มรื่นนะใช่ใช่ความร่มรื่นเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เกิดว่าด้านในนี้ก็ต้นไม้เยอะมากพญาปากปัจจามิตรก็คือพูดง่ายๆว่าผมแบบเขาเรียกว่าทีเดียวได้ทั้งซุ้มประตูแล้วก็เข้าวัดมาด้วยเลยโอ้อันนี้สวยนะอันนี้สวยนี่สวยเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญนะครับเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะครับผมวัดพญาปากปัจจามิตรนะครับอันนี้ก็สวยนะใช่เพราะว่าเขากำลังอาจจะต้องรีบไปนะครับก็เลยมีอาจจะมีเสียงแตรเล็กๆน้อยจริงทะลุตรงนั้นก็ได้นะมีคุณพี่2คนเดินได้ผมเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีข้อมูลอะไรมากมายนะแต่เรื่องการมาพระประแดงก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเหมือนกันผมก็ได้มาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนนะครับผมโอเคได้ช่วงนี้พักก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ามาพบกับผมต่อจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวว่ากันมีพักสักครู่ครับ